ัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดพอดแคสต์เมโลดราม่าการเมืองไทยประยุทธ์อกแตกก่อนเพื่อนธรรมนัสฉะใช้เสร็จถีบหัวส่งการเมืองไทยที่กลายเป็นโลกคู่ขนานกันขั้วอำนาจชุดปัจจุบันนำโดยบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพลังประชารัฐเพิ่งจะนัดหัวหน้าและแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลในระดับคีแมนล้อมวงหม่ำมือค่ำดับกระแสเกาเหลาเสถียรภาพรัฐบาลสั่นคลอนภาพที่ใช้ออกมาบรรยากาศแสนชื่นมื่นก่อนหน้านั้นมีซีนหวานของพี่ใหญ่และน้องเล็กเสิร์ฟเมนูกุ้งทอดกระเทียมมาแล้วดูไปแล้วเป็นฉากเมโลดราม่าการเมืองเหมือนฉากละครซาดิสโอเวอร์แอคชั่นตบจูบแต่ก็อยู่กันจนก้นหม้อดำเครอะสลับมาอีก2ขั้วการเมืองสองอดีตนายกพี่น้องตระกูลชินทักษิณยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็บินโฉบมาสิงคโปร์ภารกิจหลักคือการตรวจสุขภาพประจำปีปกติทุกปีจะมีส.ส.และแกนนำเพื่อไทยบินไปหาไปร่วมกินข้าวอัปเดตข่าวสารบ้านเมืองคึกคักแต่ปีนี้ด้วยสถานการณ์โควิดที่กลับมาแพร่ระบาดหนักรอบใหม่ทำให้ไม่สะดวกเรื่องเอกสารและขั้นตอนการเดินทางไปหาทำให้ภาพวงข้าวของอดีตนายกดูจะกร่อยไปหน่อยมีเพียงเกรียงกันตินันแกนนำเพื่อไทยดูแลส.ส.อีสานกับเสี่ยกุยชูวิทย์พิทักษ์พรพันลบประธานส.ส.อีสานสองขุนพลเมืองอุบลนำส.ส.อีสานไม่กี่คนไปล้อมหน้าล้อมหลังนายใหญ่เท่านั้นถือเป็นการขยับเคลื่อนไหวอีกครั้งหลังนิ่งไปพักใหญ่จากพิษโควิดคราวนี้ถือว่าโฉบมาใกล้ไทยที่สุดทางหนึ่งก็เปิดช่องให้ส.ส.และแกนนำบินไปพบได้ง่ายขึ้นเพื่ออัปเดตสถานการณ์อีกทางเป็นการกดดันกลุ่มสามป.ที่ระยะหลังรอยร้าวยิ่งปริแยกมากขึ้นมีรายงานเนื้อหาบนโต๊ะอาหารหารือถึงการวางตัวผู้สมัครส.ส.ในภาคอีสานเป็นหลักหลังจากโดนพลังดูดภูมิใจไทยดูดส.ส.อีสานให้ย้ายขั้วไปหลายพื้นที่การขยับท่าทีของทักษิณยิ่งลักษณ์ในครั้งนี้น่าจะเป็นการตอกย้ำให้ความมั่นใจต่อหน้าทีมขุนศึกที่ราบสูงขุนพลแดนอีสานว่านายใหญ่นายหญิงน้อยยังไม่รามือจากกระดานอำนาจง่ายๆหวังหยุดเลือดไหลไม่ให้ไหลออกเพราะคู่แข่งเปิดตัวดูดพลังไฮพาวเวอร์พร้อมอัดออปชั่นเต็มสูบต้องบอกว่าวันนี้คู่ต่อสู้สะสมเสบียงคลังตุนกระสุนดินดำไว้จนล้นคลังแสงมาใช้สู้กับความแรงของแชมป์เก่าที่กระแสทักษิณยังครองใจชาวรากหญ้าครอบคลุมทุกหัวระแหงช่วงนี้ถือว่าเป็นวาระท้ายปลายของรัฐบาลประยุทธ์สองแล้วถ้าจะนับเวลาเอาใจนายกตู่ก็เหลือปีเศษเป็นช่วงเขาดาวสู่การเลือกตั้งใหญ่และอุบัติเหตุการเมืองเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเราคงได้เห็นเจ้าพ่อนักการตลาดการเมืองผุดอีเวนต์ปลุกกระแสถี่ขึ้นแต่คนที่จะอกแตกก่อนเพื่อนคงเป็นลุงตู่ขณะที่วงกินข้าวพักเล็กคึกคักผู้กองฉะลุงใช้เสร็จถีบหัวส่งร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าแกนนำพักเศรษฐกิจไทยกล่าวว่าทุกคนที่อยู่ตรงนี้เป็นพี่น้องกันรู้จักกันมาหลายสิบปีอยู่ตรงนี้ตนเป็นคนเจรจาเอาเขามาเราทิ้งเขาไม่ได้ความผูกพันมันมากกว่าการเป็นส.ส.เมื่อถามว่าจะชวนมาร่วมด้วยเลยหรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสตอบว่าหลายท่านตัดสินใจมาอยู่กับผมแล้วหมายความว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าหลายคนจะมาอยู่พรรคเศรษฐกิจไทยแม้จะเป็นพรรคเล็กแต่ผมให้เกียรติทุกพรรคไม่ว่าจะมีส.ส.กี่คนก็ตามกว่าจะรวมตัวกันจัดตั้งรัฐบาลได้20กว่าเสียงตอนปี62มีความสำคัญมากแต่เวลาผ่านมา 3-4 ปีกลับไม่ให้ความสำคัญกับเขาเป็นสิ่งที่น่าเสียใจเมื่อถามว่าวันนี้ไม่มีกล้วยมาแจกใช่หรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสตอบว่าไม่มีมีแต่กล้วยอิ่มบุญที่แพ็คใส่ถุงมาจากพี่น้องเกษตรกรที่โดนผลกระทบราคาพืชผลตกต่ำขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่จะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ